สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแค่เลย์ Channel อีกแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะคะแค่เลย์จะพาเพื่อนๆมาทำถั่วดำต้มกะทินะคะวิธีต้มถั่วดำโดยไม่ต้องแช่น้ำให้เสียเวลานะคะเพื่อนๆง่ายมากค่ะค่ะวัตถุดิบนะคะก็มีเกลือป่นมีน้ำกะทิมีถั่วดำค่ะแล้วก็มีน้ำตาลทรายค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนจะไปรับชมวิธีทำนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลย์ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะนำถั่วดำนะคะเป็นเพื่อนมาล้างก่อนค่ะถั่วดำนะคะเพื่อนๆถุงนี้500กรัมนะคะแค่เลยใช้ไม่หมดนะคะใช้ครึ่งหนึ่งค่ะก็ประมาณ250กรัมนะคะถ้าหมดใช้หมดทีเดียวเหรอจะเยอะนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะล้างทำความสะอาดก่อน1น้ำนะคะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะนำถั่วดำไปต้มนะคะเพื่อนๆวิธีนี้นะคะไม่ต้องแช่น้ำให้เสียเวลานะแล้วก็ไม่เปลืองเวลาต้มนานด้วยนะคะเพื่อนๆใช้วิธีรัดนะคะเร่งรัดเอานะคะใครอยากกินเร็วๆอยากกินเล่นเร่งด่วนก็ทำได้นะคะค่ะนี่ค่ะตัวช่วยของเรานะคะช้อนสแตนเลสจะทำให้ถั่วดำต้มของเราสุกง่ายสุกเร็วยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องแช่น้ำนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะใส่แค่พอท่วมนะคะนิดเดียวนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเยอะนะแค่นี้ค่ะนี่ค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปต้มกันค่ะนี่นะคะเพื่อนๆนำมาต้มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาหม้อต้มไว้นะคะต้มประมาณ10นาทีหรือว่าแค่พอน้ำเดือดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าน้ำเดือดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเมื่อถั่วดำเดือดแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สเลยนะคะเมื่อปิดแก๊สแล้วนะคะเพื่อนๆขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะนำฝาหม้อมาปิดเข้าไว้แบบนี้ค่ะทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะอย่างน้อยต้องมี 2-3 ชั่วโมงค่ะเอาฝาหม้อมาปิดและตั้งเขาพักไว้นะคะให้เขาละอุแบบนี้นะคะเพื่อนค่ะแล้วเมื่อครบเวลา3ชั่วโมงนะคะแค่เลยตั้งทิ้งไว้3ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเม็ดถั่วกันเลยค่ะนี่นะคะเม็ดถั่วของเรานะคะบางเม็ดเริ่มสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเริ่มพองตัวแล้วนะคะนี่ค่ะย้ำอีกรอบนะคะเพื่อนๆขั้นตอนนี้ต้องปิดฝาหม้อตั้งไว้อย่างน้อย3ชั่วโมงค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนถัดไปกันเลยค่ะและนี่ค่ะเพื่อนๆแค่เลยรินน้ำเก่าทิ้งแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำใหม่มานะคะน้ำใหม่ที่เราจะใส่ก็ใส่ให้เยอะๆได้เลยนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาต้มไว้เลยค่ะการต้มถั่วสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสูตรที่ว่าไม่ต้องแช่ให้เสียเวลานะคะเพราะว่าปกติเขาก็แช่กันอย่างน้อยนะคะ 6-7 ชั่วโมงเลยนะคะแต่สูตรนี้ไม่ต้องแช่จะใช้ได้ทั้งถั่วเขียวถั่วแดงหรือว่าถั่วดำนะถั่วที่ว่าต้องแช่ใช้ได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆใช้วิธีนี้ไม่ต้องแช่ให้เสียเวลาไม่เปลืองแก๊สที่เราจะต้มแล้วก็ไม่เปลืองถ่านที่เราใช้ต้มด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะต้มถั่วดำไปแบบนี้นะคะปิดฝาหม้อไว้เลยค่ะและนี่ค่ะรอบ2นะคะแค่เลยใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีค่ะเพื่อนๆเมื่อครบเวลา10นาทีเพื่อนๆก็เปิดฝาหม้อออกมาดูนะคะนี่ค่ะ
ถั่วดำของเราสุกแล้วนะคะสุกง่ายมากเลยนะคะต้มรอบ2ใช้เวลา10นาทีนะคะนี่ค่ะไม่ต้องแช่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราจะปิดฝาหม้อไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆ5นาทีค่ะเมื่อครบเวลา5นาทีเดี๋ยวเราจะไปรินน้ำออกกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเมื่อครบเวลาแล้วนะคะเราจะนำมารินน้ำเลยค่ะน้ำที่เรารินนี้ทิ้งไปเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครจะไม่ทิ้งจะใส่ผสมตอนเราใส่กะทิก็ได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวแคเลจะลองบี้ให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่นะคะสุกแล้วนะคะเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะนำช้อนออกนะคะช้อนสแตนเลสที่เราใส่ไว้ใส่กะทิที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะกะทิแคเลใช้2กล่องนะคะกล่องละ250 ml ก็เป็น500เนาะ500 ml นะคะเพื่อนๆ2กล่องแล้วก็จะใส่น้ำถั่วดำที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะคะที่เราลินทิ้งนะคะใส่ไปนิดนึงค่ะนี่นะคะเขาจะได้มีสีดำๆสวยนะคะขั้นตอนถัดไปใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะเพื่อนน้ำตาลทรายนี่ก็สามารถชิมรสได้นะคะเวลาเราเอาไปต้มนะคะชอบหวานมากหวานน้อยยังไงก็ปรับเอานะคะค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะนำไปตั้งไฟกันนะคะไฟในการต้มถั่วดำนะคะเพื่อนๆก็ใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะขั้นตอนนี้อย่าใช้ไฟแรงนะต้มไปเรื่อยๆค่ะให้เขาเดือดเลยนะคะเมื่อน้ำกะทิเดือดแบบนี้แล้วนะคะก็ใช้ได้แล้วนะแล้วนะคะเพื่อนๆก็ลองชิมรสดูนะคะชอบหวานมากหวานน้อยก็สามารถปรับเพิ่มได้นะคะแค่นี้ก็สามารถยกลงได้แล้วค่ะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะถั่วดำต้มกะทินะคะหรือว่าต้มถั่วดำนะคะไม่ต้องแช่น้ำให้เสียเวลานะคะต้มได้เลยเปื่อยเหมือนกันยุ่ยเหมือนกันนะคะนิ่มทุกเม็ดค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเลด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ